ใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีอาชีพหนึ่งถือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ก้อนโตในช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนั่นคือการทำหนังควายเค็มที่ตลาดต้องการเป็นอย่างมากวิธีการผลิตก็ยังเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวอีสานที่แปรรูปอาหารเมื่อรับประทานและครอบครัวของนายพงศักดิ์เพียอาสาชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครก็สืบทอดภูมิปัญญาทำหนังเค็มขายเช่นกันนายพงศักดิ์เพียอาสาอายุ56ปีชาวบ้านโนนน้ำคำตำบลแมดนาธมอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเล่าว่าตนทำหนังเค็มตลอดทั้งปียึดเป็นอาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัวมานานวัตถุดิบเป็นหนังควายสดๆที่รับซื้อมาจากชาวบ้านทั่วไปและลงเชือดวิธีทำก่อนอื่นต้องล้างหนังควายให้สะอาดแล้วแล่เป็นชิ้นยาวพอประมาณน้ำหนักหนังควายสดประมาณ2ขีดต่อ1เส้นจากนั้นผสมลำข้าวเกลือผงชูรสคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปตากแดดจัดเรียงห้อยให้ดีใช้เวลาในการตากแดด 2-3 แดดก็สามารถขายได้ส่วนราคาขายเมื่อเป็นหนังเค็มพร้อมไปประกอบอาหารจำหน่ายกิโลกรัมละ100บาทมีลูกค้ามารับซื้อถึงที่ผลิตแทบไม่ทันลูกค้าบางรายหนังเค็มยังไม่แห้งดีก็เหมาไปตากแดดต่อถือว่าสร้างรายได้ได้ดีมากในส่วนช่วงปีใหม่นี้ผมก็เตรียมหนังเอาไว้9ตัวแล้ว9ตัวนี่ก็ประมาณ400เกือบ500กิโลประมาณนี้นะครับจะรองรับเพื่อที่จะออกขายในช่วงปีใหม่ขายยังไงครับพี่เห็นเส้นละก็เส้นละ20บาทแบบนี้นะครับเส้นละ20บาทก็ตกประมาณเส้นหนึ่งก็ตอนที่ว่าผมตัดตอนที่ว่ายังไม่ได้ตากนะครับ2ขีดเส้นหนึ่งก็2ขีดครับสดๆยังหนังควายหรือหนังเค็มเนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านยังไงขอเล่าให้ฟังเป็นอาหารพื้นบ้านที่มันมีมานานแล้วนะครับไอสินค้าหรือว่าอาหารตัวนี้เนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะคุ้นเคยกันดีในคนภาคอีสานหนังเค็มนั้นนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูแต่ที่นิยมมากในช่วงอากาศหนาวนี้คือจะก่อไฟผิงแล้วนำหนังเค็มเผาหรือจี่ในกองไฟหรือเตาถ่านเผาให้สุกจนผิวหนังเค็มไม่เกรียมจนได้กลิ่นหอมเมื่อหนังเค็มโค้งงอก็จะได้ที่จากนั้นนำหนังเค็มที่เผามาทุบเอาส่วนที่ไหม้ออกจนสะอาดก็สามารถรับประทานเล่นหรือรับประทานกับข้าวเหนียวส่วนรสชาติหนังเค็มจะมีความนัวหรือกลมกล่อมกรอบนอกนุ่มในไม่เหนียวหรือแข็งมากที่ว่าไปทำอาหารนี่ก็ไปทำใส่แกงขี้เหล็กแล้วก็หอมบอนหอมบอนหอมบอนนะครับแกงบอนนั่นแหละครับแล้วก็คิดว่าง่ายๆก็คือไปเผาแล้วก็ทุบๆๆๆแล้วก็กินเลยครับคิดว่ารสชาติมันก็จะเค็มเค็มนำนะครับแล้วก็มีรสชาติของชูรสแล้วก็รสดีตามแล้วก็กลิ่นสมุนไพรสนใจสั่งซื้อหนังเค็มได้ที่0885859007